อีกสูตรหนึ่งนะครับฌานสูตรสูตรนี้ดีนะครับคล้ายๆกับสัพพาสวะสังวรสูตรนะครับสองสูตรนี้คล้ายๆกันมากนะครับในข้อ282พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายของภิกษุผู้รู้อยู่เห็นอยู่เราตถาคตไม่กล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายของภิกษุผู้ไม่รู้ไม่เห็นคือพูดถึงอย่างนี้ก็ทำให้นึกถึงวันก่อนใช่ไหมครับที่พระรูปหนึ่งท่านมานะก็จะนั่งสมาธิให้นิ่งไปเลยนะครับแล้วก็จะบรรลุมรรคผลใดมรรคผลหนึ่งเนี่ยนะโดยที่ยังไม่รู้ว่าบรรลุอะไรเลยสักอย่างเนี่ยนะครับก็ลักษณะนั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่นะครับจะเป็นข้อความที่แก้ได้อย่างดีว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะคือสิ้นกิเลสนะครับกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะเนี่ยนะที่จะบรรลุได้สำหรับภิกษุผู้รู้อยู่เห็นอยู่นะคนที่ไม่รู้ไม่เห็นยังไงก็ไม่ได้บรรลุแน่นอนไม่ได้สิ้นอาสวะแน่นอนถ้าไม่สิ้นอาสวะแล้วจะทำให้แจ้งโสดาปัตติมรรคสกทาคามีอนาคามีอรหัตตมรรคก็เป็นไปไม่ได้นะครับไม่ใช่เอาอาการที่นิ่งๆเป็นอาการที่บรรลุมรรคผลไม่ใช่นะครับพงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุรู้อะไรเห็นอะไรอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปนะครับรู้ยังไงนะเห็นยังไงจึงบรรลุว่างั้นเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ว่านี้ทุกอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ว่านี้ทุกขสมุทัยอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ว่านี้ทุกขนิโรธอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ว่านี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้แลอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปสรุปแล้วก็คือรู้เห็นอริยสัจนั่นแหละครับจึงจักสิ้นอาสวะถ้าไม่รู้เห็นอริยสัจอาสวะสิ้นไม่ได้นะครับแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าปฐมยานคืออนัญญตัญญสามีตินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นแก่พระเสขะผู้ศึกษาอยู่ผู้ปฏิบัติตามทางตรงในพระโสดาปัตติมรรคอันเป็นเครื่องทำกิเลสทั้งหลายให้สิ้นไปถ้าจะปฏิบัติตามทางตรงก็จะถึงโสดาปัตติมรรคก่อนนะก็จะหมดกิเลสในส่วนนั้นธรรมชาติที่รู้ทั่วถึงคืออัญญินทรีย์อันยอดเยี่ยมย่อมเกิดขึ้นในลำดับแต่ปฐมยานนั้นตั้งแต่ธรรมชาติที่รู้ทั่วถึงคืออัญญินทรีย์นั้นไปวิมุตติยานอันสูงสุดย่อมเกิดแก่พระขีณาสพผู้พ้นวิเศษแล้วญาณในอริยมรรคอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะและสังโยชน์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นว่าสังโยชน์ทั้งหลายสิ้นไปแล้วอันนี้ก็กล่าวถึงว่าอริยมรรคทั้งหลายคือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคก็จะเกิดขึ้นโดยลำดับตามสมควรเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าอรหัตตมรรคเกิดขึ้นแล้วอรหัตผลก็เกิดเมื่ออรหัตผลเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นปัจเจเวคขณะญาณก็เกิดปัจเจเวคขณะญาณเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณากิเลสที่ละไปแล้วพิจารณาพระนิพพานที่ทำให้แจ้งนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาอย่างนี้ก็รู้ได้ทันทีว่าหมดกิเลสหมดอาสวะสิ้นอาสวะแล้วคนพาลผู้เกียจคร้านไม่รู้แจ้งไม่พึงบรรลุนิพพานอันเป็นที่ปลดเปลื้องกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงนี้ได้เลยคนที่เกียจคร้านเนี่ยนะไม่รู้แจ้งไม่มีสัมมาประธานไม่มีปัญญาก็หมดสิทธิ์ที่จะบรรลุแบบนี้ได้อัตถกถาฌานสูตรอธิบายว่าบทว่าฌานโตแปลว่ารู้อยู่บทว่าปัสสโตแปลว่าเห็นอยู่นะครับก็ถ้าว่าบททั้งสองมีความหมายเป็นอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นซ้ายเมื่อเป็นเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงอาศัยลักษณะแห่งญาณแสดงอ้างบุคคลด้วยบทว่าฌานโตเพราะว่าญาณมีการรู้เป็นลักษณะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยอำนาจของญาณแสดงอ้างบุคคลด้วยบทว่าปัสสโตเพราะว่าบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยญาณอาศัยอำนาจของการเห็นจึงจะเห็นวิวัตธรรมทั้งหลายด้วยญาณเปรียบเหมือนคนมีตาดีมองเห็นรูปทั้งหลายฉะนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาอย่างกว้างขวางนะครับจึงจะมองเห็นพระนิพพานได้อีกประการหนึ่งบทว่าฌานโตแปลว่ารู้อยู่ด้วยอนุโพธญาณบทว่าปัสสโตเห็นอยู่ด้วยปฏิเวทญาณอริยสัจนี้มีการรู้ด้วยญาณ2ญาณนะครับ
คือชั้นต้นเลยคืออนุโพธยานนะครับชั้นหลังเรียกว่าปฏิเวทยานอนุโพธยานเนี่ยนะครับในการแทงตลอดอริยสัจนับตั้งแต่การฟังเรื่องอริยสัจเป็นอย่างดีก่อนในชั้นต้นนะครับในชั้นต้นฟังอริยสัจมาเป็นอย่างดีว่าทุกข์เป็นอย่างไรทุกขสมุทัยเป็นอย่างไรทุกขนิโรธเป็นอย่างไรทุกขานิโรธคามินีปฏิปทานี่เป็นอย่างไรรู้แจ้งแทงตลอดบรรลุอย่างไรบรรลุแค่ไหนอาศัยวิปัสสนาญาณโดยลำดับอย่างไรเป็นต้นเนี่ยจะต้องรู้อันนี้ให้เป็นอย่างดีก่อนนะครับอันนี้เรียกว่าอนุโพธยานในชั้นแรกเลยฟังมาเป็นอย่างดีนะครับระดับที่2ก็เริ่มบำเพ็ญศีลสิกขาบำเพ็ญอธิศีลสิกขาที่จิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเริ่มการพิจารณาอริยสัจนั้นอย่างเต็มที่แล้วหลังจากนั้นก็เจริญวิปัสสนาญาณโดยลำดับนะครับตั้งแต่วิปัสสนาญาณที่1 2 3 4 5เป็นต้นไปจนถึงโคตรภูญาณอันนี้เรียกว่าอนุโพธญาณอนุโพธญาณส่วนปฏิเวทญาณก็คือในระดับขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นก็จักแทงตลอดก็จะบรรลุแบบนั้นเพราะฉะนั้นชานโตนั้นหมายถึงอนุโพธญาณปัสสโตนั้นก็คือปฏิเวทญาณก็ทำให้เห็นว่าสัจญาณนะครับญาณที่รู้อริยสัจมี2ญาณนะครับคือโลกิยะกับโลกุตระนะครับที่เป็นโลกิยะเรียกว่าอนุโพธยานที่เป็นโลกุตระเรียกว่าปฏิเวทยานนะครับอีกอย่างหนึ่งเมื่อว่าโดยปฏิโลมได้แก่เห็นอยู่ด้วยทัศนมรรครู้อยู่ด้วยภาวนามรรคอันนี้ก็ถ้าพูดโดยปฏิโลมนะถ้าเห็นก็ต้องระดับโสดาปฏิมรรคนั่นแหละครับถ้ารู้อยู่ก็ต้องด้วยสกทาคามีอนาคามีและอรหัตตมรรคเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าชานโตปัสสโตนี่นะครับมีหลายความหมายหลายอรรถสถานในไหนก็เอาในนั้นไปเพราะฉะนั้นแต่ที่สังเกตก็คือถ้าจะให้เห็นชัดก็นับตั้งแต่อนุโพธยานกับปฏิเวทยานนี่ในหนึ่งก็โสดาปฏิมรรคกับมรรคที่เหลือนะครับฝ่ายอาจารย์บางพวกกล่าวว่ารู้อยู่ด้วยยาตะปริญญาตีรณะปริญญาและปหานะปริญญาเห็นอยู่ด้วยวิปัสสนาชั้นยอดอีกประการหนึ่งรู้ทุกโดยการรู้ด้วยการกำหนดรู้นะครับทุกขสัตว์ต้องรู้ด้วยปริญญานะเห็นนิโรธรู้ด้วยการทำให้แจ้งและเมื่อญาณทั้งสองนั้นมีการรู้ด้วยการละและการเจริญก็เป็นอันสำเร็จแล้วทีเดียวถ้าหากว่าทำปริญญาในทุกขอริยสัตว์ก็เท่ากับละสมุทัยเท่านั้นนะครับนะที่เห็นนิโรธสัตว์ได้ก็เพราะการเจริญอริยมรรคดังนั้นจึงเป็นอันตรัสรู้หรือว่าตรัสถึงการบรรลุสัจจะทั้ง4สัจจะทั้ง4เลยนะครับแต่ในเรื่องนี้เมื่อใดท่านประสงค์เอาวิปัสสนาญาณเมื่อนั้นพึงเห็นบททั้ง2คือชานโตกับปัสสโตเป็นการแสดงถึงเหตุของมรรคแต่เมื่อใดประสงค์เอามรรคญาณเมื่อนั้นพึงเห็นว่าบททั้ง2แสดงกิจของมรรคนะครับขณะที่รู้อยู่เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็มีทั้ง2ในบางในก็หมายเอาวิปัสสนาบางในก็หมายถึงเอาขณะมรรคญาณนะครับแต่นี้ก็เอาทั้งหมดเลยนะครับแทงตลอดตั้งแต่นับตั้งแต่ต้นจนบรรลุจริงๆนะครับบรรลุอริยสัจจริงๆแต่การตรัสรู้อริยสัจต้องเป็นไปตามลำดับจริงๆนะครับบทว่าอาสวานังขยังมีอธิบายดังต่อไปนี้นะครับคำว่าอาสวานังขยังเนี่ยนะที่แปลว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะเนี่ยนะครับมี4ในนะครับไอ้คำว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะเนี่ยนะในที่1ก็บอกว่าการละความสิ้นไปอย่างเด็ดขาดความไม่เกิดขึ้นอาการสิ้นไปความไม่มีแห่งอาสวะทั้งหลายเรียกว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะหมายถึงอาการที่อาสวะไม่มีอยู่นะครับเรียกว่าอาสวานังขยังความสิ้นไปแห่งอาสวะอันนี้ก็ยกข้อความในสัพพาสวะสังวรสูตรซึ่งพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวความสิ้นอาสวะสำหรับบุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่หรือในพระสูตรเป็นต้นว่าเจโตวิมุตติที่ไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปแล้วอันนี้หมายถึงอาการที่ไม่มีอาสวะนะครับหมายถึงหมดอาสวะเลยอย่างนั้นเถอะแต่บางทีพระองค์ก็หมายถึงเอาอริยผลอริยผลจิตนะครับเรียกว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะเหมือนในสูตรที่ว่าบุคคลชื่อว่าเป็นสมณะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปมันสับว่าเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปนี่หมายถึงผลจิตนะครับโดยเฉพาะอรหัตผลบางสูตรเนี่ยนะครับหมายเอานิพพานนะชื่อว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะดังประโยคว่าอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลนั้นผู้มีปกติตามเห็นโทษของบุคคลอื่น
มีปกติยกโทษผู้อื่นอยู่เป็นนิดบุคคลนั้นชื่อว่าอยู่ห่างไกลจากความสิ้นไปแห่งอาสวะอันนี้ได้แก่พระนิพพานที่บอกโอ้ยคนที่เที่ยวเพ่งโทษคนอื่นเนี่ยพวกนี้ห่างนิพพานเหมือนกันเถอะนะนะห่างจากธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะอันนี้หมายถึงนิพพานนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่เที่ยวเพ่งโทษโพธนาคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็เลวคนนั้นก็ใช้ไม่ได้คนแบบนี้ก็ไกลจากนิพพานนะครับนะในคาถาธรรมบทนะที่พระภิกษุรูปหนึ่งเที่ยวเพ่งโทษคนอื่นอยู่ตลอดนะครับไม่มีใครดีซากคนเลยนะในสายตาของท่านนะครับพระองค์ก็ตำหนิว่าเออเนี่ยนะคนที่ตามเพ่งโทษคนอื่นแบบนี้นะอาสวะกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะมีแต่เจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นแต่ว่านิพพานจะห่างบุคคลนั้นเข้าไปเต็มทีแล้วว่างั้นนะนะอันนี้เรียกว่านิพพานนี่เรียกว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะตามคาถาธรรมบทแต่อีกบางแห่งเนี่ยนะครับอริยมรรคเนี่ยชื่อว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะเหมือนในอินทรียสูตรและก็ในฌานสูตรสูตรนี้นี่นะครับที่พระองค์ตรัสว่าเมื่อเสขะบุคคลศึกษาอยู่ข้อความก็ละแต่นั้นอรหัตผลย่อมมีแก่บุคคลผู้หลุดพ้นแล้วญาณย่อมมีแก่บุคคลผู้คงที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตามคาถานี้นะครับที่ยกมานี้หมายเอาอริยมรรคเพราะเหตุนั้นจึงมีคำอธิบายว่าเราตถาคตกล่าวถึงการบรรลุอริยมรรคสำหรับภิกษุผู้รู้อยู่เห็นอยู่ตามนัยยะที่กล่าวแล้วนะครับสูตรนี้หมายอริยมรรคนะหมายอริยมรรคนะที่พระองค์ตรัสทีแรกใช่ไหมว่าเราตถาคตกล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายของภิกษุผู้รู้อยู่เห็นอยู่เราไม่กล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายของภิกษุผู้ไม่รู้ไม่เห็นอันนี้ไอ้คำว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะนี้เป็นชื่อของอริยมรรคนะพันความสิ้นไปแห่งอาสวะตรงนี้เป็นชื่อของอริยมรรคบทว่าโนอาชานโตโนจะอปัสโตความว่าก็บุคคลใดไม่รู้ไม่เห็นเราตถาคตไม่กล่าวการบรรลุอริยมรรคไว้สำหรับบุคคลนั้นถ้าไม่รู้ไม่เห็นนะผู้รู้เหล่าใดกล่าวความหมดจดจากสังสารวัฏไว้สำหรับบุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปฏิเสธผู้รู้เหล่านั้นด้วยบทนี้ว่าโนอาชานโตโนจะอปัสโตนะครับไม่เป็นไปไม่ได้นะไม่รู้ไม่เห็นจะบรรลุอะไรเลยนี่นะครับบรรลุแล้วแต่ไม่รู้อะไรซากอย่างเนี่ยบรรลุอะไรนะครับแล้วกิเลสมันหมดเพราะอะไรก็ยังไม่รู้ซากอย่างเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอุบายไว้ด้วย2บทแรกตรัสปฏิเสธถึงสิ่งที่ไม่ใช่อุบายด้วยบทว่าโนอาชานโตโนจะอปัสโตหมายความว่าอุบายของการบรรลุอริยมรรคเนี่ยนะครับต้องมีสำหรับผู้รู้อยู่เห็นอยู่นะส่วนสิ่งที่ไม่ใช่อุบายคือผู้ไม่รู้ไม่เห็นนะครับอันหนึ่งเมื่อว่าโดยย่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ในสูตรนี้ว่าญาณเป็นเครื่องทำอาสวะให้สิ้นไปที่เหลือเป็นบริขารของญาณ นั้นก็บริขารก็คือเครื่องแวดล้อมของญาณ นั่นเองนะครับบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงญาณที่บุคคลรู้อยู่เห็นอยู่เป็นเหตุให้สิ้นอาสวะทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเริ่มปุจฉาว่ากินจะภิกขเวชานโตรู้อะไรภิกษุทั้งหลายนะรู้อะไรจึงบรรลุล่ะที่พระองค์ตรัสว่าก็เมื่อภิกษุรู้อะไรเห็นอะไรอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ว่านี้ทุกอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปเมื่อภิกษุรู้อยู่ว่านี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปนะครับในคำว่ากินจะภิกขเวชานโตนั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้ความรู้เนี่ยมีมากอย่างนะชานโตเนี่ยนะคำว่ารู้รู้เนี่ยรู้อะรู้เยอะแยะไปหมดแหละว่างั้นเถอะบอกว่าภิกษุบางรูปเป็นผู้มีปัญญารู้จักทำร่มทำร่มคือทำกรดทั้งหลายเนี่ยนะบางรูปรู้จักทำจีวรเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อภิกษุนั้นดำรงอยู่ในข้อวัดปฏิบัติทำงานเช่นนี้ความรู้นั้นไม่ควรกล่าวว่าไม่เป็นปัฏฐานคือเหตุใกล้ของมรรคผลหมายความว่าดำรงอยู่ในข้อวัดนะครับแต่ไม่ใช่ทำไม่เสร็จทำไม่เลิกทำเป็นต้นเนี่ยนะอย่างที่เคยกล่าวตำหนิไว้ในครั้งก่อนๆ นะครับนะที่ว่ายินดีในการงานนะคือทำเป็นเวล่ำเป็นเวลาทำรู้จักทำนะครับโดยที่ไม่ขัดต่อสมถะวิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยนะอย่าไปกล่าวนะว่าไม่เป็นเหตุใกล้ของมรรคผล
ส่วนภิกษุใดบวชในศาสนาแล้วรู้จักทำเวชกรรมนะรู้จักเป็นหมู่เป็นหมอเนี่ยนะอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่ภิกษุนั้นนั่นเองผู้รู้อย่างอยู่อย่างนี้นะครับรู้แต่เรื่องปรุงอยู่ปรุงยารู้แต่อเนสนากรรมทั้งหลายนี่นะครับเป็นไปเพื่อประจบประแจงเที่ยวรักษาโรคภัยไข้เจ็บของญาติโยมทั้งหลายนี่นะครับก็บอกว่าอาสวะทั้งหลายเนี่ยมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสำหรับผู้รู้อย่างนี้ข้อความตรงนี้นะครับไม่ได้มีอยู่ในเฉพาะสูตรนี้สูตรเดียวนะครับแม้แต่ในอัตถกถาสัพพาสวะสังวรสูตรพระองค์ก็ตรัสไว้อย่างนี้นะครับ